จริงๆฟินของเรานะครับเราก็มีความตั้งใจที่จะช่วยประชาชนเราตั้งใจที่จะให้โอกาสแพลตฟอร์มเราเข้าถึงประชาชนนั่นหมายความว่าประชาชนสามารถซื้อประกันภัยที่ช่วยลดความเสี่ยงช่วยลดความมีความปกป้องให้กับเขาได้นะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในสิ่งที่เราเห็นในโอกาสในส่วนของมิชชั่นของเราเราก็พยายามจะสร้างแพลตฟอร์มฟินนะครับด้วยเทคโนโลยีแล้วก็ช่วยเรื่องของการยกระดับอุตสาหกรรมประกันภัยวันนี้ก็รวบรวมตัวแทนจากทุกบริษัทเลยที่เป็นประกันชั้นนำของประเทศไทยของการที่จะสร้างอีโคซิสเต็มและการจะสร้างพาร์ทเนอร์ดีๆเราก็เลยมีพาร์ทเนอร์ดีๆที่ให้การดูแลเราครับนั่นคือว่าบริษัทฟินแพลตฟอร์มเป็นแอปฟินการรับของเราครับจะมีครอบคลุมโฟโต้โซลูชั่นครอบคลุมในต่างประเทศนี่ครับสะดวกสบายการใช้ลองใช้แล้วเป็นไงบ้างจริงๆต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยซื้อประกันตัวเองเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าทำไปไหนแต่ว่าตั้งแต่ซื้อประกันตัวเองมาได้ลองไปใช้เองแล้วรู้สึกว่าใช้ที่คุณตูนมาดูออนไลน์แล้วมีเลือกมีประกันที่เราเลือกเยอะมากมายการทำประกันรุ่นง่ายขึ้นไหมพี่ย่าเนี่ยครับง่ายขึ้นก็ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้แต่ตัวแต่ตอนนี้คืออย่างที่บอกค่ะเขาเป็นเพื่อนเราเองในการซื้อประกันรุ่นใหม่ดีมากง่ายจริงๆแต่ไม่ต้องกับรุ่นใหม่ด้วยกับอันนี้เวลาเข้าไปในแอปแล้วรู้ไหมที่มันง่ายกว่าคอนเซ็ปต์การออกแบบว่าดิจิทัลที่เหลือครับเราตั้งใจที่จะเรื่องของการซื้อประกันนั้นง่ายสะดวกและชำระเงินออนไลน์รวมถึงบริการเรื่องของหลักการขายที่เป็นเรื่องของฟีเจอร์ใหม่ๆที่เหมือนการเคลมการกรมธรรม์ในออนไลน์ของคนไทยท่านจะเลิกตามหาที่เป็นของหลอกเวลาเดินท่านจะไม่ตกใจท่านจะรู้สึกได้รับการตอบรับที่ดีก็คือติดแค่แอปเดียวก็สามารถมีหมายแล้วจะเป็นแอปทั้งซื้อและขายแล้วก็โบนราคาล่ะครับในฝั่งของราคานะครับเรามีการเปรียบเทียบเรื่องของไพรซิ่งให้กับผู้ลงทุนกับบริษัทนั่นหมายความว่าผู้ลงทุนจะเป็นผู้เลือกบริษัทประกันต่างๆผู้ลงทุนจะเลือกในสิ่งที่ตอบโจทย์หรือว่าจะทำให้เรื่องของการบริการว่าตรงความต้องการของผู้ลงทุนระยะห่างกันทางการเงินไปค่ะก็ประมาณก็นะคะสำหรับปีนี้นะคะจุดที่สวยงามที่สุดเป็นสิ่งที่ย่าใช้เองรู้สึกว่าเป็นความสำคัญที่ต้องการที่จะแนะนำเลยค่ะต้องเป็น